เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับฟินหนักมากเมื่อได้เห็นเขาอยู่ด้วยกันระหว่างแอฟทักษอรและนนกุลและนับว่าเป็นคู่ที่หลายคนเชียร์ลุ้นข่าวดีอย่างมากนอกจากนี้นับว่าสาวแอฟโสดมานานหลายปีก็ทำทุกคนสงสัยว่าอะไรที่ทำให้แอฟเปิดใจให้นนกุลโดยเจ้าตัวเผยในรายการแฉทำไมนนกุลทำลายกำแพงได้อาจเป็นเพราะตนรู้สึกสบายใจปลอดภัยจากเพื่อนร่วมงานเวลาจะเวิร์กช็อปจะมาพร้อมคู่มือมีทุกอย่างคิดรอบคอบระวังหมดเลยตนรู้สึกปลอดภัยน่าจะเป็นแบบนั้นอีกอย่างเป็นคนพูดตรงไม่ลีลาไม่มีงอนเมื่อถามเรื่องข่าวดีตนก็รอฟังด้วยแต่ยังไม่เร็วๆนี้